สวัสดีครับน้องวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับกับ p ี5นะครับกับหลักการอีกอันนึงก็คือที่มันจะถามน้องได้นั่นก็คือเขาจะให้ลักษณะนิสัยของหมอมาครับแล้วก็ให้พฤติกรรมการกระทําหรือว่าสิ่งที่หมอทําในแต่ละวันนะหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นนิสัยหมออยู่แล้วครับเขาถามว่าหมอแต่ละคนนั้นจะทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ไหมหรือว่าการกระทําของหมอคนใดไม่เหมาะสมนะครับะซึ่งในนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของหมอไล่ลายมือหมอเนี่ยที่แบบว่าอาจยากเนี่ยมันทำให้เกิดผลเสียอะไรได้บ้างนะคคคครับบบหลาายนกก็็ะิดว่่มมแแือ ลายมืออ่านไม่ออกแค่นั้นเองมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ความจริงแล้วมันเกิดผลเสียได้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในคลิปนี้นะครับมาแน่นอนว่าข้อสอบเนี่ยลักษณะมันจะออกมาลักษณะแบบนี้น้องๆก็คือเขาอาจจะให้ลักษณะของคุณหมอมาใช่ไหมแล้วก็ถามว่าขอ้อใดอาจจะทําให้เกิดผลเสียมากที่สุดขอด้อใดเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมมากที่สุดขอด้อใดไม่ควรกระทามากที่สุดนะแต่ในข้อนี้ก็คือขอ้อใดทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยมากที่สุดนะครับมามี5ช้อยเดี๋ยวพี่อ่านให้ดูเลยข้อที่1ครับหมอ A ครับหมอ A เป็นหมอผ่าตัดครับหมอาตััดนะะครบอ แล้วก็เป็นหมอผ่าตัดแล้วเขามีมือหนักก็คือมือหนักอ่ะเออข้อบีครับหมอบีครับเขียนแฟ้มผู้ป่วยครับด้วยลายมือที่อ่านยากมากส่วนข้อ3ครับหมอสครับชอบดุผู้ป่วยครับที่ไม่รับประทานยาตามคำสั่งครับข้อ4ครับหมอดีครับสั่งหยุดยาผู้ป่วยที่เคยใช้มาก่อนก็คือยาผู้ป่วยก็าจะเคยใช้ยาใช่ไหมแล้วก็หมอดีเนี่ยสั่งหยุดเลยเฮ้ยไม่ต้องใช้แล้วยาทวนั้นส่วนข้อหครับหมอ E ีครับชอบดื่มกาแฟก่อนทํนมางาน น้องอาจจะคิดว่าพี่ครับเออแล้วกาแฟไม่เกี่ยวอะไรไม่บอกอย่าเพิ่งยังไม่บอกล้กันอ่าน,น้องๆองว่าอันนี้น่าจะเป็นข้อไหนครับอันในห้าข้อ,อ,นนอลองลองคิดดูอ่ะโอเคระบบการทํางานของโรงพยาบาลก่อนเลยแลวกันน้องๆก่อนที่จะตอบคำถามน,นะครับไหน้องลืมไหมว่าปกติแล้วคุณหมอสมมติถ้าน้องเป็นหมอนั้นหมอต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับจริงๆมาทําหลายอย่างพี่ขอเอาโฟกัสพอตรวจผู้ป่วยแล้วกันนะครับอันนี้คือของหมอใช่ไหมแน่นอนหมอจะอยู่ในห้องตัวนี้ครับแล้วพวกผู้ป่วยนั้นก็จะนั่งรออยู่ข้างนอกอันนี้คือผู้ป่วยใช่ไหม ใช่ก็รอการตรวจครับผู้ป่วยใช่เวลาถึงเวลาพยาบาลก็จะเรียกหมอเอ้ยผู้ป,ป่วยก็จะเข้าไปทีละคนใช่สิ่งที่หมอจะทําหมอจะทําอะไรบ้างน้อ,นองๆรู้เปล่าหมอจะทําอะไรบ้างสิ่งที่ผู้ป่วยสิ่งที่ผู้ป่วยมีผู้ป,ป่วยจะมีแฟ้มแฟ้มประวัติใช่ไหมครับผู้ป,ป่วยจะมีแฟ้มอันนี้เขาเรียกว่าแฟ้มแฟ้มประวัติของผู้ป่วยซึ่งเป็นความลับนะครับห้ามเปิดเผยประมาณนั้นอ่ะฮะก็จะมีตัวที่แบบผู้ป่วยเปิดเองได้ครับเพราะไปสัมผัสตัวเองใช่ไหมกับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวคุณหมอเนี่ยก็จะเปนังีขยตว SOAP ลไ ช่มันจะเป็นหลักการตรวจนะ soap ใช่นะครับในแฟ้มนี้จะมีข้อมูลทุกอย่างเยี่ยวเรื่องของการรักษาของน้องทั้งหมดนะครับประมาณนี้เริ่มจากก่อนจริงจริะ soap อะถ้ามองจริงมันก็คืออ่านเหมือนกับโซฟใช่ไหมใช่มันคือหลักการตรวจนะครับเดี๋ยวเอาคร่าวๆแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะลงรายละเอียดลึกเกินไปอย่างแรกก็คือ s เนี่ยก็คือเป็น subjective data นะครับเป็นข้อมูลจากการซักประวัติของน้องเอาง่ายๆเลย ซักประวัติแน่นอนว่าหมอต้องซักประวัติของน้องๆใช่ไหมแอะซักประวัติเป็นอะไรมาเป็นกี่วันนานแค่ไหนอะไรประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นหมอก็จะเริ่มตรวจครับใช่โอเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า objective data ครับก็คือเป็นข้อมูลจากการตรวจจริงๆครับตรวจจากอาจจะเป็น PE ก็ได้เช่นตรวจร่างกายนะครับเป็นตัวแบบว่าที่มันเป็นข้อมูลที่มันสามารถชั่งไอ้นี่ได้ครับชั่งตรงวัดได้ส่วนใหญ่เป็นตัวเลขนะครับหรืออาจจะเป็นผลแ a บก็ได้อาจจะเป็นผลแ a บใช่หรือว่าอาจจะเป็นเสียงหัวใจเสียงปอดได้หมดนะครับ หัวใจแล้วก็ปอดอย่างเงี้ยได้หมดอ่าแล้วแต่แล้วแต่ว่าน้องส่ง lab ลาย l a บ,บ,บเลือด x รย์ได้หมดนั่นแหละตัวนั้นจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของเป็นการตรวจใช่ไหมครับอ่ามันก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าซักประวัติจ่ะเพราะว่ามันเป็นคำบอกเล่าซึ่งผู้ป่วยอาจจะพูดจริงไม่จริงก็ได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นผลแบบนะครับค่อนข้างจะน่าเชื่อถือกว่าแล้วสิ่งที่เขาจะทําเขาจะเอา2อันนี้ครับหมอเอา sgo มาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยเอ่อมีข้อมูลตรงนี้เนี่ย คิดว่าน่าจะเป็นอะไรนะครับซึ่งตามหลักแล้วเวลาการตรวจน้องๆไม่ใช่แบบว่าผู้ป่วยคนเดียวแล้วหมอจะสั่งตรวจทุกอย่างนะหมอเขาจะซักประวัติก่อนแล้วเขาจะสงสัยว่าเฮ้ยน่าจะเป็นโรคอะไรเขาถึงจะตรวจสั่งตรวจที่เกี่ยวกับโรคดน,นั้นนะครับเพราะว่าถ้าตรวจทั้งหมดเลยผู้ป่วยก็จะเสียเงินค่าตรวจเยอะนั่นเองนะครับเอาละมาพอหลังจากน,านั้นพอได้ข้อมูลเสร็จตามที่หมอต้องการแล้วหมอก็จะเริ่มสรุปแล้วครับใช่จริงๆมันยังไม่เชิงสรุปหรอกน้องๆคือเหมือนกับว่าเอาข้อมูลที่ได้มาสรุปว่า เป็นโรคอะไรมันก็จะมีการวินิจฉัยใช่ปะเขาจะเรียกว่าเริ่มแรกเขาจะเรียกว่า differential Dia g n o s i s นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคอะไรได้บ้างลิสมาเลยลิสมาให้หมดครับแล้วเขาก็จะตัดออกทีละโรคโรคที่ไม่น่าใช่ตัดๆๆๆจนท้ายที่สุดแล้วเหลือโรคที่น่าจะใช่โรคที่น่าจะใช่นะครับที่ผู้ป่วยน่าจะเป็นอยู่อ่าเหลือโรคนั้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเลือกว่าจะรักษาโรคนี้ด้วยวิธีอะไรนะครับแล้วท้ายที่สุดเเเขาาาาก็รริ่่มมสัังยนนน้้อๆีววแล อย่ารู้แล้วตัวพีก็คือแผนนอ้องง่ายๆเลยก็ย่อมาจากคำว่าแผนแผนที่แปลว่าแผลนครับจะทําอะไรประมาณนั้นก็เขาก็จะสั่งยาอซึ่งในในใน,ในใบสั่งยาเนี่ยก็แน่นอนว่าหมอก็จะเขียนเลยว่าผู้ป่วยน่าจะได้ยาอะไรนะฮะหมอจะต้องสั่งยาว่าสั่งยาอะไรสั่งขนาดเท่าไหร่กินยังไงนะครับก็คือต้องต้องเขียนละเอียดอะ่ะประมาณนั้นใช่แล้วก็อนอกจากสั่งยาเสร็จแล้วก็จะอาจจะมีแผนต่อนะครับว่า จะให้ผู้ป่วยเนี่ยมานัดอีกทีกี่วันนะครับไม่ใช่แบบว่าสั่งยากลับบ้านแล้วจบนะไม่ใช่ต้องดูด้วยก็าอาจจะนัดกลับมาตรวจใหม่อะไรเงี้ยหรือว่าบางทีมันเป็นโรคแบบง่ายๆเดี๋ยวมันหายได้เองเขาก็อาจจะไม่นัดกลับมาตรวจใหม่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะประมาณนั้นโอเคประเด็นมันอยู่ตรงนี้น้องๆก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราเขียนใบสั่งยาใช่แล้วถ้าหมอเนี่ยลายมือแบบอ่านยากครับปัญหามันจะเริ่มเกิดตรงนี้แหละมันจะเป็นช่วงที่ส่งต่อครับปกติแล้วเวลาหมอสั่งยาเนี่ยหมอไม่ได้เป็นคนจัดยาเองนะครับ เพราะว่างานหมอก็คือตรวจกับวินิจฉัยตัววินิจฉัยตัววินิจฉัยนะครับโอเคนะแต่ถ้ายกเว้นถ้าน้องเป็นคีนิกก็อาจจะต้องจัดยาเองนะครับถ้าไม่มีผู้ช่วยนะโอเคส่วนใหญ่เขาจะส่งยาไปที่เภสชัสชกรเภสัชกรเนี่ยก็จะอ่านอ่านใบายาน้องๆอ่านใบายานะครับแล้วก็เขาก็จะจัดยาตามหมอใช่จัดยาตามหมอสั่งนั่นเองครับ่ะฮะซึ่งในชีวิตจริงในชีวิตจริงนะครับก็ปกติแล้วมันจะมีหลายระบบที่ช่วย ลดตรงนี้นึกภาพดูน้องๆก็คือเหมือนกับว่าถ้าในกระบวนการปกติก็คือหมอสั่งยาแล้วสั่งยาเขียนชัดเจนอ่านออกเภสัชอ่านออกเภสัชก็จะสั่งยาอ่าเภสัชก็จะสั่งยาตามใบสั่งหมอนครับซึ่งแน่นอนว่าเภสัชคงไม่ได้สั่งยาเองเลยนะหมายความว่าไม่ได้แบบไม่ได้จัดยาเองเขาอาจจะมีผู้ช่วยเภสัชช่วยนะครับ ช่หรือบางทีถ้าไม่มีผู้ช่วยเภสัชก็ต้องอจัดยาเองนะครับเภสัตเนี่ยจริงๆแล้วใน,ในกระบวนการของหลังจากที่หมอส่งยาให้เภสัตเนี่ยเภสัตจะมีทั้งหมด3าหน่วยเอา,เอา,เอาแบบใหญ่ๆแล้วกันนะสาหน่วยใหญ่ๆห,ห,หน่วยแรกก็คือจะเป็นหน่วยวิคอ์ครับคำถามคือวิเคราห์อะไรเหรอเพราะว่าปกติแล้ว,วเวลาเภสัตได้ใบสั่งยาจากหมอเนี่ยเขาจะไม่ได้จัดยาเลยน้องๆเขาจะต้องมาวิเคะห์ก่อนว่าไอ้ยาที่หมอสั่งเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหม ประมาณนั้นโอเคนะเอออย่างเช่นหมอสั่งโดสเบาไปเปล่าหมอสั่งจานวนถูกไหมหมอสั่งให้วิธีกินถูกหรือเปล่าแล้วเขาก็จะเช็คด้วยว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยมีโรคตับโรคไตไหมแล้วยาแต่ละตัวเนี่ยมันสัมพันธ์กับตับ,ตบไตหรือเปล่าเออต้องลดโดสไหมอะไรเงี้ยถ้าลดโดสเนี่ยแล้วหมอสั่งยาแบบว่ายังไม่สอดคล้องยังไม่เหม,มเาะสมเพศรสจะโทรหาหมอครับแล้วก็บอกว่าให้หมอเอ,อ่อแนะนําว่า ตัวนี้กินไม่ได้นะคะคุณหมอคุณหมอจะปรับยาเปอย่างนี้ไหมเขาก็จะโทรไปพร้อมกับคําแนะนาใช่แล้วถ้าหมอจัดเ,เปลี่ยนตามก็โอเคก็ก็เปลี่ยนตามนั่นแหละแต่ถ้าหมอบอกว่ายังยืนยันผมยาให้แบบนี้เหมือนเดิมก็เอาตามนั้นครับเพชรจะเชื่อหมอนะรประมาณนั้นก็เอาตามหมอเพราะว่าหมอรับผิดชอบไงสัง่งยาผิดหมอ,อก็สวยประมาณนั้นนะครับก็ แน่นอนว่าพอผ่านกระบวนการตรงนี้แล้วพี่เขาเรียกว่าเพส s e n t a t i o n หนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะส่งให้ผู้ช่วยเนี่ยจัดยาแล้วหลังจากนั้นก็จะมา presentation สอง p พ e s e n t a t i o n สองเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่แบบว่าเช็คยาครับว่าไอ้ผู้ช่วยเนี่ยหยิบยาถูกเปล่าเช็คยาตามใบสั่งยาว่ายาที่ได้ครบไหมนะครับยาครบไหมแล้วก็ยาถูกคนหรือเปล่าไม่ใช่แบบผู้ป่วยมันเยอะชื่อใครกันเงี้ยเอายาของคนนั้นมาให้คนนี้ยาสลับกันไหมยาจํานวนครบไหมความแรงถูกเปล่าประมาณนั้นเขาเช็คยาไอ้ตรงนี้ละบอกเลยว่านาน นิดหนึ่งนะครับมันจะมันจะนานนิดหนึ่งสำหรับบางผู้ป่วยบางคนที่แบบป่วยทียังป่วยแบบยา1ิบ0ตัวเนี่ยจะจะนานนิดหนึ่งตัวนี้จะต้องใช้เช็คละเอียดนิดหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นที่แบบว่าหลายคนบอกว่าทาไมห้องยาแม่งจ่ายยาช้าเนี่ยมันช้าตรงนี้น้องๆช้าช้าตรงช้าตรงเช็คยาแล้วก็ตอนจัดยาเนี่ยแหละใช่ประมาณนั้นนครับแล้วหลังจากจนั้นพอตรงนี้เสร็จเรดีก็คือพร้อมแล้วครับเขาจะส่งให้เภสัชส่วนที่สาก็คือจะเป็นเภสัชที่อยู่หน้าช่องยาที่น้องๆเห็นอนะ เออประมาณนั้นเขาก็จะให้เภสัชตรงนี้ครับแล้วก็เรียกชื่อผู้ป่วยมารับยากระบวนการจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเภสัชหน้าห้องยาก็จะให้คนาแนะนำว่าผู้ป่วยยาตัวนี้นั้นควรกินอะไรยังไงอะแบบว่าแบ่งเป็นสสเต็ปใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ใหญ่มากทุกกระบวนการก็ทําโดยเภสัชคนเดียวก็จะโหดลายดิดนึงนะครับประมาณนั้นอันนี้คือกระบวนการนะครับโอเคอ่ะปัญหามันคืออะไรอันนี้คือกระบวนการทั้งหมดน้องๆคง,ง,งเข้าใจนะครับปัญหามันเกิดก็คือหมออะลายมืออ่านไม่ออก ปกติแล้วถ้าอะไรไมือไม่อ่านไม่ออกเนี่ยเภสัชจะโทรถามหมอว่าหมอสั่งยาอะไรคะ หรือสั่งยาอะไรครับถูกปะเออหมอก็จะบอกว่าผมสั่งยาตัวนี้นะตัวนี้นะโอเคผมขอ,อโทษด,ด้วยยาตัวนี้บ้างอาจจะเขียนไม่ออกใช่ถ้าเป็นกระบวนการนี้ก็โอเคไม่มีปัญหาก็คือเภสัชโทรถามได้แต่ถ้าคนไข้ยเยอะเนี่ยมันอาจจะโทรไม่ติดใช่ไหมครับเพราะว่าเออบอกกาลังตรวจอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้แบบล่าช้าเข้าไม่ใหญ่นั่นเองก็คือปัญหาแรกก็คือลายรมืออ่านไม่ออกคือทําให้เกิดความล่าช้าได้แน่ๆน้องๆอันที่2ก็คืออันนี้คืออันตรายกว่าแรกนั่นหมครับว่าหมอสั่งยาเอแต่เขียนยาวัดเภสัชก็อ่านยาครับ เภสัชอ่านออกไหมไรมือบอกว่าบางคนเภสัชบางคนอ่านออกแต่ที่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คืออ่านออกแต่ว่าเข้าใจไปเป็นยาอีกตัวหนึ่งเนื่องจากชื่อมันคล้ายกันมากแล้วหมอวัดแบบแม่งคล้ายกันมากอะ่ะอันนี้แหละจะเกิดความย็กความซวยเกิดขึ้นแล้วก็คือเหมือนกับว่าหมอต้องการสั่งยา A แต่ว่าเภสัชอ่านแล้วเข้าใจว่าเป็นยา B เภสัชก็ไม่ได้เอกใจประมาณนั้นถ้าถ้ามันหลุดไงคือเภสัชสมมุติถ้าเภสัชไม่ได้เอกใจไงเขาจ,จัดยาไปรูป้ปุ๊บแล้วก็ผู้ป่วยก็จะได้รับยาผิดตัว นนเพราะฉะนั้นเพศเดจะต้องเอกใจเยอะนิดนึงอะประมาณนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นด่านตรวจกรองนะครับใช่เพราะฉะนั้นเพศก็จะเช็คอันที่1เพศก็จะเช็คอันที่2ใช่ส่วนใหญ่ตัวที่จะต้องอต้องกรองให้ดีที่สุดจะเป็นเพศอันแรกครับใช่เพราะว่าอันอื่นเนี่ยเขาจะต้องแบบเร่งทํางานหน้าง,งานประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแหละใช่เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนั่นเองเอาละอันนั้นเราคือความความมันคือความตลกที่สามารถเกิดขึ้นได้จากแค่ลายมืออ่านไม่ออกนะครับเออ เยอะได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่เนี่ยแหละเยอะจากการเหนื่อยจากการแบบว่าต้องมานั่งแกะลายมือหมอนั่นแหละครับอ่ะมันก็จะเกิดคําถามที่น้องถามมาว่าพี่ครับเออแล้วทำไมหมอไม่ไม่เขียนลายมือให้มันสวยตั้งแต่แรกจะได้ตัดปัญหาใช่ไหมน้องๆคิดอย่าง,งานั้นใช่ไหมใช่ปะโอเค ปกติหมอเขียนลายมือสวยได้ไหมแบบคัดลายมือมันก็เขียนได้นะครับแต่ว่า,ามันก็จะมีหมอหลายคนที่แบบเขียนวัดนะครับพี่ก็เคยถามหมอหลายคนที่แบบว่าทาไมถึงแบบเขียนวัดรวมทั้งพี่เอง,อเองก็เลยก็วัดแต่ของพี่มันยังวัดแล้วอ่านออกไนงะแต่ว่าเหตุผลที่หมอหลายคนที่แบบเพื่อน <S 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 เพื่อน <S <S พี่พ <S <S ถามแบบคือ,อคือแบบว่าไงความคิดมันไปเร็วกว่ามือน้องๆคือแบบความคิดแม่งไปแล้วมือแม่งตามไม่ทันันก็เลยวัดตุ๊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 ดอาเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นนะครับโอเคซึ่งแน่นอนว่าการลายมือวัดเนี่ยน้องรู้อยู่แล้วว่ามันเกี่ยวกับ ผลหนักๆเลยอยู่ที่การสั่งยาครับแล้วผลลอกลงมาที่มันเป็นผลเสียน,ะนั่นก็คือไอ้เนี่ยน้องๆ OPD แฟ้ม OPD แม่งอ่านไม่ออกเลยจริงๆต้องมานั่งแกะน้องๆใช่มันเป็นผลเสียไหมอะแฟ้ม OPD มันจะเป็นผลเสียก็ต่อเมื่อตอนที่เราไปเรียนหมอแล้วเราต้องเอาแฟ้มมาเอาแฟ้มผู้ป่วยคนไข้ามาทําเคสใช่ไหมอาหารไม่ออกหมอคนนี้เขียนอะไรเด้ออันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแต่จริงมันก็เกี่ยวตอนที่ อ่าแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ป่วยมันเกี่ยวกับตอนนักศึกษาที่ทํางานนี่ไปประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันเกี่ยวจริงจมันจะเกี่ยวกับเรื่องของหมออีกคนหนึ่งที่เขาจะต้องมาตรวจต่อครับประมาณนั้นใช่เขาก็จะอ่านว่าหมอคนแรกทําอะไรไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นใช่ซึ่งบางคนเนน่ก็คือเวลาเขียนไปอย่างเงี้ย SOAP เนี่ยเขียนเสร็จแล้วต้องต้องเซ็นชื่อหมอด้วยนะครับเพื่อให้รู้ว่าหมอคนไหนเป็นคนสั่งจะได้ตามตามล่าตัวถูกว่าไอ้สั่งยี้จะได้โทรตามไงว่าเอ้ยคุณสั่งยาอะไรคุณทําอะไรเนี่ยผมอ่านไรับ ประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือโดยกระบวนการประมาณนี้อันนี้คือความตรายของรายบือที่ไม่ดีโอเคซึ่งแน่นอนว่าแก้ปัญหาได้ไหมน้องว่ามันแก้ปัญหาได้ปะ มันแก้ได้ยากมากน้องๆเพราะว่าบางทีอ่ะคือหมอบางคนก็พยายามจะแก้นะแต่ว่าคนไข้เยอะคนไข้เยอะเรามวลมาเขียนสูตรบรรจงสวยมันก็ไม่ทันใช่ไหมประมาณนั้นมันเลยเป็นหลายปัญหาปัญหานี้มันเกิดขึ้นนานแล้วน้องๆแล้วมันโคยังคงเกิดขึ้นไปมันก็เลยมีคนคิดวิธีแก้ปัญหาตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันแล้วกันนะมาเรามาเฉลยเนียนก่อนให้มันจบๆกันไปดีกว่าข้อที่หนึ่งครับหมอเอครับมีมือผ่าเห็นไหมเป็นหมอผ่าตัดที่มือหนักโอเคเดี๋ยวแกทีละประเด็นน้องว่าหมอผ่าตัดเนี่ยมือหนักได้ไหมปกติแล้วหมอต้องอะไรนะมมือบา แล้วในหัวใจสิงโตแล้วก็เหี่ยวอินซีอะไรเนี่ยตาเหี่ยวประมาณนะั้นจริงๆหมอมือหนักได้นะครับแต่ว่าจะต้องหนักให้ถูกที่ถูกเวลานะหนักได้นะใช่โอเคนะก็คือปกติแล้วสามารถผ่าตัดได้แหละนะครับแต่ว่าหมอมือหนักอาจจะไม่เหมาะก,กับเรื่องอะไรที่มันละเอียดออาเช่นผ่าตัดลูก,กตาหรือว่าอะไรที่มันจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากๆครับอาจจะไม่เหมาะหมอมือหนักอาจจะไปอะไร หมอกระดูกเงี้ยยังได้อยู่นะเพราะว่ามันจะเป็นอุปกรณ์คล้ายๆช่างของกระดูกครับอันนั้นใช้ความรุนแรงได้นิดนึงเพราะว่ามีความคงทนเยอะของกระดูกนะใช่แต่ถ้าเป็นพวกเนื้อเยื่ออะไรที่มันอ่อนบอบบางางเงี้ยคืออาจจะต้องเลือกงานให้ถูกงานโอเคก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะประมาณนั้นถ้าเขาเลือกงานถูกงานโอเคข้อสอครับอันเนี้ยจริงๆมันมันข้อนี้แหละใช่เขียนแฟ้มผู้ป่วยด้วยเลยมือที่อ่านย่านะแฟ้มผู้ป่วยก็คือ OPGars ที่ที่เราเขียนมาแล้วแหละใช่ถ้าอะไรมืออ่านย่าก,ก็คือมันจะทําให้ส่วนใหญ่อ่ะก็คืออ่อ่าน คืออ่านอ่านยากด้วยแหละใช่แล้วหมอคนคนที่มาต่อก็ไม่รู้จะต้องทําอะไรต่อนะครับอีกอันหนึ่งก็คือในใบเนี้ยก็คือมันก็จะมีตัวใบสั่งยาถูกป่ะใช่แน่นอนว่าใบสั่งยาเนี้ยก็อาจจะอ่านยากเหมือนกันนะครับโอเคส่วนหมอซีเนี่ยอชอบดูผู้ป่วยที่ไม่รับพันยาอันนี้จริงๆหมอว่าดูได้นะครับแต่ดูอย่างสุภาพได้นะต้องดูอย่างสุภาพประมาณนั้นใช่ดูแบบผู้ดีนะห้ามใช้คำหยาบนะสุภาพนี่ที่คือใช้ใช้ใช้คำหยา่ยไม่ได้น้องโรนแบนนะครับ อันนี้คือในอุด,ดมคติในชีวิตจ,จริงพี่ก็เห็นหมอด่าแบบหยาบยาวใช่ปะอันนั้นก็คือไม่เหมาะน้องๆไม่ควรทำไม่เอาตานะยาไปเอาอย่างใช่หมอที่สั่งหยุดยาที่ผู้ป่วยเคยใช้มาก่อนน้องๆว่าอันนี้เกิดอันตรายได้ไหมปกติแล้วรู้สึกว่าสั่งหยุดยาก็ไม่น่าจะอันตรายนะอันนี้พี่แท้ความรู้ให้นิดนึงยาบางชนิดมันหยุดเลยไม่ได้น้องๆยาบางชนิดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆลดโดสครับค่อยๆลดปริมาณยาค่อยๆลดโดดจะหยุดทันทีเลยไม่ได้ครับเพราะว่าร่างกายมาปรับตัวไม่ทันแล้วก็อาจเกิดอันตรายได้ข้อสี่ก็อาจจะเเกกิดดออัันนนตรายไ้หมื โอเคนะออื <S <s <ans> ใช่แต่เราไม่รู้ไงว่ายาที่ผู้ป่วยเนี่ยมันสามารถหยุดได้เลยไหมถ้าหยุดได้เลยก็ไม่ก็ก็ปลอดภัยใช่เพราะเราไม่รู้ไงครับประมาณนั้นแต่ว่ามันจะมีายาบางชนิดที่แบบว่าลดดนเลยไม่ได้ก็สามารถให้เกิดเกิดอันตรายได้หรืออาจจะถ้ามันเป็นยาที่แบบไม่เกี่ยวกับไอ้ตัวยาที่ต้อง ค่อยๆลดโดยก็สามารถหยุดได้เลยทันทีเพราะนั้นข้อข้อ4เนี่ยก็เลยไม่ไม,ไม่ชัวร์ใช่ป่ะว่าว่ามันเป็นยาชนิดไหนนะครับแต่ไอ้ข้อ2เนี่ยแม่งใช่แน่ๆอ่าพี่วงเลยแล้วกันข้อ2ส่วนข้อ5ครับหมอชอบดื่มกาแฟก่อนทํางานโอเคน้องๆว่ามันเกี่ยวอะไรกับการทํางานไหมเนี่ยหมอดื่มกาแฟก่อนก่อนทํางานอ,อ่จริงๆถ้าในการรักษาจริงมันก็ไม่ค่อยมีผลหรอกครับแต่ว่าจริงๆอ่ะมันจะมีผลก็คือเหมือนกับว่าอ่ากาแฟเวลาหมอกินกาแฟใช่ป่ะแล้วหมอจะเอากาแฟแก้วกาแฟไปไว้ไหนะ ใช่ประเด็นคือมันจะวางเลอะเทอ,อะน้องๆวางเลอะเทอะแล้วแล้วก็บางทีก็คือมันอาจจะหกลดอะไรบางนี้ได้ครับเพราะมันนั้นก็คือมันก็คนจะกินให้หมดก่อนเออแล้วก็คือปกติแล้วก็กินถ้าอยากจะกินนะจริงๆมันไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่ใช่มันอาจจะเลอะเทอะได้ประมาณนั้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับหล,ลอดปลอดภัยไม่ได้มีผลเสียต่อผู้ป่วยใช่อะประมาณนั้นก็กินได้อือโอเคได้นะพราได้ไอเดียมาครับ อันนี้คือตัวอย่างใบสั่งยาน้องๆอันนี้เอ่ออันนี้คือพี่ไม่อธิบายแล้วกันนะครับเอ่อพี่เคยอธิบายใบสั่งยาแล้วในค่ายเพศสัตว์นะค่ายที่น้องๆสอบเพศสัตว์เนี่ยอ่าไปตามดูได้นะครับว่าไอพ้พวกนี้อ่านได้ยังไงเดี๋ยวอ่านคร่าวๆแล้วกันนะครับอย่างเช่นปกติเวลาหมอสั่งยาเนี่ยอ่าคอนเซ็ปต์มันจะมีชื่อยาน้องๆ แต่ว่าในนี้รู้สึกจะไม่มีชื่อยาป่ะอ่ะจะมีชื่อยาอ,อืแล้วก็ตามด้วยวงเล็บอะวงเล็บตัวนี้อ่ะชห้าร้อยห้าร้อยก็คืออาจจะเป็นขนาดความแรงห้าร้อยมิลลิกรัมนะครับแล้วเขาจะสั่งต่อว่าให้กินอะไรอ่ะ p o p o ก็คือกินเปิลก็คือกินทางผ่านทางปากอ่ะ t i d t i d ก็คืออะไรสามครัง้งต่อวันนะครับ p c คือหลังอาหารอะไรเงี้ยอ่ะประมาณนั้นเป็นเวลาเท่าไหร่ประมาณเนี้ยเขาก็จะสั่งไปแล้วเขาอาจจะมีด้วยว่าสั่งจํานวนกี่เม็ดอะไรเงี้ยใช่ก็จะมีจานวนเม็ดด้วยว่าเภสัชจะได้จัดถูกว่า ประมาณนี้นะครับโอเค t i d ก็คือ3ามครั้งต่อวนัน q i d ก็คือ4ครั้งต่อวันนะครับ uh, b i d 2ครั้งต่อวนัน s i d ครั้งวันละครั้งประมาณนั้นโอเคนะ p c หลังอาหาร a c ก่อนอาหารโอเคเดี๋ยวรายละเอียดไป,ไป,ไปดูในนี้แล้วกันประมาณนั้นที่ไม,ไม่ไม่เยอะมากโอเคอันนี้คือใบจริงๆงน้องๆที่แบบตอนที่พี่เรียนโอเคสังเกตดูว,ว่าใบพวกนี้จะพี่จะเอาชื่อผู้ป่วยใส่ไม่ได้ถือว่า อ่าเป็นความลับนะครับเพราะนั้นก็คือจะดูได้แค่ตัวยาขนาดนั้นเองเนี่ยลายมือจริงๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยหมอจะสั่งแบบจุดจุด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 อันนี้ยังถือว่าลายมือดีสวยนะครับสวยมากเพราะว่าอ่านออกใช่ประมาณนี้อันนี้คือจํานวนใช่ป่ะอันนี้คือใบสั่งยาที่หมอสั่งมาประมาณนั้นโอเคได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูแนวทางการไขกันถ้าหมอลายมืออ่านยากโรงพยาบาลจะแก้ไขยังไงถ้าน้องเป็นผู้บริหารคําตอบก็คือเราจะต้องสร้างระบบครับปกติหลายโรงพยาบาลแล้วมันจะมีระบบอันนี้ก็คือระบบคีย์ข้อมูลน้องๆ ใช่ก็คือไม่ให้หมอเขียนใบสั่งเองแล้วอะคือหมอแม่งใครมือไม่ดีใช่ไหมก็ให้คีย์เลยครับให้หมอแบบพิมพ์หรือไม่ก็เลือกยาครับมันจะเป็นเซตยาให้หมอติ๊กเลยอะเออประมาณนั้นในระบบคอมพิวเตอร์แล้วระบบคอมพิวเตอร์นี้จะส่งยาไปที่เภสัชเลยแน่นอนก็คือยาเนี่ยถูกแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะว่าหมอแม่งต้องติ๊กเองกับมือถ้าแม่งถ้ายาแม่งผิดแสดงว่าหมอสั่งผิดประมาณนั้นอา่าก็จะติ๊กไปก็เพิ่มตรงเพิ่มตัวก็คือมันจะเป็นระบบ ในโรงพยาบาลแต่ว่าโรงพยาบาลรอบนอกหรือว่าโรงพยาบาลที่ยังไม่มีอุปกรณ์เนี่ยก็อาจจะยังเป็นแบบหมอเขียนอยู่นะใช่หมอรุ่นเก่ายังช่องชอบเขียนอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะพยายามปรับให้เป็นแบบของไอตัวคอมพิวเตอร์หมดแล้วครับเพื่อความง่ายแล้วก็ลดโอกาสผิดพลาดในการจ่ายยาผิดนั่นเองนะครับโอเคโดยรวมประมาณนี้น้องๆพอได้ไอเดียนะครับเอาละเพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่างครับทุกปัญหาทุกปัญญาเ <c oughs> ยนรู้ถึงปัญหา นะครับตรงนี้ต้องเป็นปัญหานะโอเคแล้วก็พยายามแก้หาหาวิธีแก้ไขนะครับแล้วก็อะไรที่เราปรับได้ก็ปรับได้นะประมาณนั้นโอเคหาแก้ปัญหาซึ่งอันเนี้ยมันเป็นปัญหาที่แบบลายมือหมอมันมันแก้ยาทำไมแล้วก็แก้ที่ระบบ นิดหน่อยนะครับอ่ะเพื่อที่แบบว่าให้หมอเนี่ยลดปัญหาตรงนี้ลงอ่ามันนั้นทุกอย่างก็คือปลอดภัยทั้งหมดครับหมอก,ก็คือทํางานง่ายขึ้นใช่ไหมก็คือคลิกเนี่ยมันมันมันไวกว่าต้องมานั่งเขียนเองอยู่แล้วล่ะครับประมาณนั้นแล้วก็โอกาสผิดพลาดก็อยลงผู้ป่วยก็มีโอกาสดีขึ้นนั่นเองก็คือได้ยาเร็วขึ้นอะไรเร็วขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดนะครับอ่ะเพราะนั้นก็คือเน้นนะหมอ ข้อนี้ข้อคิดที่ได้จากข้อนี้นะส่วนใหญ่ก็คือสมมติถ้าเรามีปัญหาถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยเราอาจจะต้องพยายามหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้ได้เกิดผลดีที่สุดนะครับพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาแล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกไม่ใช่เจอปัญหาแล้วเราก็ปล่อยให้มันมีปัญหาต่อไปเรื่อยๆนะครับต้องหาทางแก้แลักษณะข้อสอบอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นมาให้น้องเลือกช้อยที่พยายามแก้ปัญหานะไอ้พวกที่แบบว่าพูดเฉยๆแล้วไม่ได้แก้ปัญหานะั้นข้อนั้นมักจะไม่ใช่นะครับประมาณนั้นโอเคนะตออครับเดี๋ยยว่ตออ